คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกคุณบอยฉีดปลวกครับมาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือชิ้นส่วนที่หายไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาครับเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณบอยเองตอนทำงานกำจัดปลวกอยู่แล้วก็ได้ไปดูแลบ้านหลังหนึ่งครับจนเกิดเรื่องราวความสยองขึ้นเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมากูจะให้มึงตายมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่7กับสายของคุณบอยกันเลยครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์คุณบอยสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมเอาจริงๆกันหลับไปยังอะไม่หลับพี่ผมนั่งทำงานอยู่คือก็นั่งทำงานดึกๆแบบเนี้ยเหรอใช่ๆครับผมทำงานตั้งตอนแรกคือตอนแรกเนี่ยผมกล่าวว่ามันมีช่วงเวลาเบรกแป๊บนึงผมจะแวะไปที่ร้านกาแฟไปหาพี่ครับแต่ปรากฏว่าโดนเบรกกระทันหันให้ต้องกลับรถมาเพื่อไปเคลียร์งานต่อก็เลยไม่ได้ไปเลยขยันขยันยาวใช่ไหมต้องบอกว่าขยันขนาดนี้นี่คือเขากำลังจะเป็นเจ้าบ่าวแล้วนะขอบคุณหาเงินหาเงินแต่งงานไงแต่งงานมีครอบครัวมีครอบครัวเสร็จปุ๊บเนี่ยมีเตรียมตัวมีเบบีใช่มันก็ต้องไปตามสเต็ปอย่างนั้นแหละเป็นวิถีทางของคนนะครับเป็นวิถีทางของพ่อบ้านพ่อบ้านใจกล้าครับไม่เอาใจกล้าเอาแบบพ่อบ้านธรรมดาดีกว่าโอเคพ่อบ้านที่เป็นแบบพ่อบ้านจริงๆไงปัดกวาดเช็ดถูบ้านล้างจานรดน้ำต้นไม้อะไรเงี้ยโอ้ทำไมฟังแล้วดูเหนื่อยมากกว่าเดิมนะฮะบอยเราคุยกันล่าสุดคือเดือนมกราคมนู่นเลยใช่ใช่นะก็ไม่นู่นเลยนะก็เพิ่งผ่านมาประมาณสักเดือนประมาณสักเกือบประมาณ15ปีมั้งพี่เอ้ยไม่ถึงสินะฮะแต่ไม่ถึงโอเคครั้งที่แล้วคือชิ้นส่วนที่หายไปครั้งนี้คุณบอยมาพร้อมกับนี่ที่อาชีพที่ต้องบอกว่าสร้างชื่อให้กับคุณบอยกับอาชีพฉีดปลวกแล้วก็ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันครับเกิดขึ้นเมื่อ10กว่าปีที่แล้วตอนที่ไปกำจัดปลวกอยู่แล้วก็ไปดูแลที่บ้านหลังหนึ่งจนเป็นที่มาของเรื่องนี้ครับกูจะให้มึงตายเกี่ยวอะไรกับการไปกำจัดปลวกก็ไม่รู้แล้วเนี่ยต้องเล่าให้ฟังฮะได้ครับพี่ทางงานผมขออนุญาตเริ่มเลยแล้วกันได้ครับก็อันดับแรกเลยกราบสวัสดีพี่ๆนะครับแล้วก็แอดมินทุกๆคนน้องแอนคุงคิงแล้วก็เพื่อนๆพี่ๆชาวโคสเตอร์ทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมคือเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วผมไม่อยากเล่าไม่ค่อยอยากเล่าเลยแล้วมันเป็นเรื่องที่เล่ายากเพราะว่าผมจะลำดับเรื่องให้ผมเนี่ยพอจะเข้าใจได้ไงมันคือผมเป็นคนพูดอะไรแล้วงงๆอยู่แล้วพี่น่าจะเข้าใจแล้วยิ่งลำลับเรื่องนี้ยิ่งยากเข้าไปใหญ่คือเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ10กว่าปีอย่างที่พี่พูดนะครับตอนนั้นผมทำการจัดปลวกอยู่แล้วผมอ่ะได้รับกับความกรุณาจากพี่ท่านหนึ่งซึ่งพี่ท่านเนี้ยเขาค่อนข้างมีฐานะมากๆนะครับแล้วบังเอิญว่าเขามาจ้างในบริษัทการจัดปลวกเล็กๆของเราพอเขาเอ็นดูเรานะครับเข้าไปทีเนี้ยพอผมเข้าไปดูแลบ้านให้พี่เขาเนี่ยคือลักษณะบ้านอ่ะสร้างเสร็จแล้วนู่นนี่นั่นแล้วพร้อมอยู่ก็คือต้องเข้าไปฉีดน้ำยากันปลวกกันแมลงอะไรเงี้ยในเบื้องต้นเพื่อก่อนที่จะให้คนเข้าไปอยู่อาศัยนะครับพอฉีดเสร็จทำงานเสร็จก็เรื่องนี้มันก็ผ่านไปนะครับผ่านไปประมาณสัก4-5 เดือนพี่คนเนี้ยเขาโทรกลับมาหาผมนะครับผมขอใช้ชื่อนามสมมติว่าพี่เอกละกันนะครับพี่เอกเนี่ยโทรมาหาผมหลังจากผ่านไปประมาณ4-5 เดือนแล้วเนี่ยบอกว่าบอยว่างหรือเปล่าวันเนี้ยบอยมาหาพี่ได้ไหมพอดีพี่มีงานเพิ่มเติมอยากให้บอยอ่ะกับเพื่อนอ่ะเข้ามาดูแลอีกรอบหนึ่งครับผมบอกได้เลยพี่ผมขอบคุณมากๆครับที่พี่กรุณาบอกจะให้ผมไปพบที่ไหนดีให้ไปดูแลที่ไหนดีเขาบอกว่าให้มาพบในครั้งแรกที่มาดูแลบ้านอีกหลังแรกนะครับโอเคได้ก็เลยเดินทางกันไปนะครับผมไม่ขอระบุจังหวัดละกันพี่นะครับเราสองคนนะครับผมกับเพื่อนก็เลยเดินทางกันไปในบ้านหลังเนี้ยนะครับตรงพื้นที่เพราะว่าเรามีที่อยู่ในใบสัญญาอะไรกันอยู่แล้วพอไปถึงที่บ้านพี่คนเนี้ยคือพี่เอกเนี่ยสิ่งแรกอะที่เห็นนะจำให้ผมกับเพื่อนตกใจปรากฏว่าบ้านหลังนั้นอะถูกทุบทำลายทิ้งหมดเลยทุบทำลายทิ้งแต่มันยังมีเศษซากของแบบเป็นผนังห้องนี้อะไรอย่างนี้อยู่แต่ส่วนใหญ่อะบ้านหลังเนี้ย
ทั้งที่สร้างเสร็จแล้วนะพี่กลับโดนทุบไปจนทุบไปเกือบ 80% อ่ะทุบเชียนเต้เลยเหลือแต่พื้นใช่เหลือแต่พื้นเปล่าๆนะครับแล้วที่สำคัญคือมีพระหลายรูปเลยมายืนล้อมในพื้นที่หนึ่งซึ่งผมเข้าใจว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเหมือนจะเป็นหลุมอะไรสักอย่างพระสงฆ์ใช่ครับพระสงฆ์มายืนล้อมรอบหลุมนะแล้วที่หลุมเนี่ยมันมีสายสิงล้อมรอบอีกทีหนึ่งผมก็แปลกใจผมกับเพื่อนมองหน้ากันอ้าวเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแต่คือเดาทางไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรพี่เอกอ่ะเขาเห็นผมแล้วเห็นผมกับเพื่อนแล้วก็บอกว่าอ้าวโอเครออยู่นั้นก่อนเดี๋ยวพี่เข้าไปผมก็รออยู่ข้างนอกนะครับในภาพข้างหน้าคือมีพระสงฆ์เนี่ยพระเนี่ยล้อมรอบแล้วก็มีสายสิงมีพี่เอกยิงข้างเหลือบตาผมเนี่ยข้างซ้ายผมเห็นพระสงฆ์อีกรูปหนึ่งไกลๆนะพี่ไกลๆเลยยืนอยู่แล้วก็ทำการพนมมือเหมือนกับพระสงฆ์ที่อยู่ข้างหน้าผมอะแต่ยืนอยู่ไกลมากยืนอยู่รูปเดียวแล้วก็ทำการผมว่าจะบริกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ตรงนั้นนะครับแล้วผมก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไมพระสงฆ์รูปนี้ถึงยืนสักไกลเลยไม่เข้ามารวมกลุ่มกับพระสงฆ์ข้างหน้าอะไรเงี้ยในขณะที่สงสัยพระสงฆ์รูปนี้อะไรแล้วก็อยู่ดีๆคือเสียงบริกรรมคาถาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยคือมันเบาลงแล้วมันจบลงพอจบลงเสร็จคือผมเนี่ยเท่าที่ผมจำได้คือพระสงฆ์หลายๆรูปอ่ะพยายามเหมือนหยิบอะไรออกมาจากหลุมนั้นนะครับแล้วพี่เอกก็พยายามช่วยพอช่วยเสร็จนู่นนี่นั่นแล้วก็เลยเริ่มเดินออกมาจากพื้นที่นะครับผมก็พยายามถอยห่างออกมาเพราะว่าเดินพื้นที่กันไปนะครับสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือมันเป็นห่ออะไรบางอย่างที่พระเนี่ยถืออยู่มันเป็นผ้าลักษณะเหมือนเป็นผ้าจีวรเป็นผ้าจีวรขาดๆนะครับขาดๆดูขาดๆแหละเก่าๆอะไรเงี้ยเหมือนห่ออะไรสักอย่างอุ้มออกมานะครับแล้วก็เดินกันไปขึ้นอย่างรถตู้นะครับแล้วรถตู้ก็ค่อยๆออกไปพี่เอกก็เดินเข้ามาหาพวกผมสองคนนะครับผมก็บอกอ้าวพี่เฮ้ยนั่นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วคือพี่เอกน่าจะรู้แหละว่าผมกับเพื่อนเนี่ยมีคำถามอยู่ในใจว่าสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรนะครับพี่เอกก็รู้ใจพี่เอกก็เลยบอกว่าเอางี้เดี๋ยวไปบ้านอีกบ้านหลังนึงของพี่ก่อนเพราะพี่จะให้ไปทำงานที่นู่นตรงเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับผมกับเพื่อนแล้วก็พี่เอกนะครับก็เลยเดินทางกันไปยังบ้านอีกหลังนึงผมว่าคือเรียกเป็นคฤหาสน์ดีกว่าครับเป็นคฤหาสน์หลังนึงของพี่เขาก็เข้าไปนะครับหลังจากเข้าไปเนี่ยก็ถามสารทุกข์สุขดิบกันนู่นนี่นั่นในบ้านก็จะมีรูปต่างๆนานาเป็นรูปพี่เอกแล้วก็จะมีเป็นรูปภรรยาของพี่เอกนะครับเป็นบ้านใหญ่ทีนี้พอนั่งกันแล้วเงียบกันสักพักนึงพี่เอกก็เลยพูดขึ้นมานะครับเป็นบทสนทนาของพี่เขาว่าอยากรู้ใช่ไหมว่ามันคืออะไรครับเห็นจ้องอ่ะพี่รู้แหละว่าจ้องจะถามเรื่องพวกนี้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนผมก็เลยบอกว่าใช่พี่อยากรู้มากคือมันเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนที่เราเข้ามาทำงานที่นี่ครั้งแรกกับพี่เนี่ยคือมาดูแลเนี่ยมันเป็นบ้านที่สร้างเสร็จแล้วนะพร้อมเข้าอยู่แล้วทำไมอยู่ดีๆมันเหลือแต่ซากเหลือแต่อะไรอย่างงี้นะครับคราวเนี้ยคือพี่เอกอ่ะก็เริ่มค่อยๆนั่งแล้วก็แบบเหมือนหายใจเบาๆพ่นลมออกมาแล้วก็บอกว่าบ้านหลังเนี้ยมีผีจบประเด็นมาเลยบ้านหลังเนี้ยมีผีผมกับเพื่อนว่าโอ้ยมีผีคือเป็นยังไงพี่เล่าให้ฟังหน่อยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมฉีดปลวกเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนคือมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่มันกลายเป็นว่าคุยไปคุยมามันมีบทสนทนาอันนี้ขึ้นมาบ้านนี้มันมีผีผมก็บอกเอ้าแล้วทำไมต้องทุบบ้านต้องอะไรยังไงคือคำถามอะไรเรื่องมันไม่ยากมันพูดขึ้นมาในใจพี่เอกเขาก็เลยเริ่มเล่าให้ฟังเขาบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยหลังจากที่ดูแลเนี่ยนะครับพี่เอกกับภรรยาเขาอะก็คือเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนี้แหละอยู่ได้ประมาณ 2-3 อาทิตย์รู้สึกว่ามันมีอะไรประหลาดแปลกๆกับครอบครัวชีวิตของพี่เขานะครับไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนมันจิตใจมันร้อนรุ่มพี่เอกบอกว่าทะเลาะกับแฟนทุกวันไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่หมดเลยนะครับลามมาถึงเรื่องของกิจการงานนะครับหน้าที่การงานของแกก็เริ่มระส่ำระสายกิจการก็ไม่ดีทุกอย่างแบบดูล้มไม่หมดเลยขาดทุนแก้ปัญหาไม่ได้
อะไรเงี้ยมีคนแบบจ้องจะหาเรื่องทุกๆอย่างแกเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยชีวิตเนี่ยมันแปลกๆนะเออแกว่าเอ๊ะตอนนั้นแกคิดว่ามันเกี่ยวกับดวงไงหรือเปล่าหรือว่าเกี่ยวกับห่วงจุ้ยหรือเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหรือเปล่าคือตอนนั้นน่ะแกคิดแค่นั้นนะครับจนวันนึงเนี่ยคือพี่เอกเล่าให้ฟังเรื่องมันเกิดในคืนแรกในคืนนึงแกบอกว่าแกนอนอยู่ดีๆแกได้ยินเสียงกรี๊ดเสียงร้องของภรรยาแกข้างล่างดังลั่นเลยนะครับแกตกใจแกก็เลยรีบวิ่งออกไปปรากฏว่าทางภรรยาพยายามวิ่งกระเสือกกระสนขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่หนูเจอผีหนูเจอผีครับครับหนูเจอผีบอกว่าเฮ้ยเจอผีอะไรเจอผีอยู่ชั้นล่างพี่เอกก็เลยพาภรรยาของแกลงไปแล้วไปเปิดไฟแล้วก็ดูทั่วบริเวณชั้นล่างนะครับปรากฏว่ามันก็ไม่มีอะไรครับก็เลยพยายามบอกว่าเฮ้ยอาจจะเพราะว่ามันกลางดึกหรือเปล่าเบลอๆลงมามันมืดมองอะไรบางทีมันอาจจะตามันพร่าไปหมดนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าเงี้ยแต่พาขึ้นไปนอนนะครับพี่เอกก็เล่าให้ฟังพอพาขึ้นไปนอนเสร็จเช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยมาสืบสาวเล่าเรื่องอีกทีว่าเมื่อคืนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นทำไมกิริยิปทำไมอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะพี่เอกแกไม่เคยเจอแกก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้มันอาจจะมีจริงเรื่องผีมีจริงแต่แกไม่เคยเจอแกก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติอะไรอย่างนั้นเบียร์แกก็เลยเล่าให้ฟังนะครับว่าในคืนนั้นอะตกดึกคือแกหิวน้ำแกก็เลยเดินลงมาจากชั้นบนนะครับมันมีไฟอยู่ก็คือเป็นไฟทางเดินลงมาจากบันไดลงมาถึงชั้นล่างฉะนั้นแล้วเนี่ยเบียร์แกก็เลยไม่ได้เปิดไฟข้างล่างนะครับเดินไปยังตู้เย็นในขณะที่เดินเนี่ยแกได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตามครับตามเอ๊ะใครเดินตามก็เลยหันหลังไปปรากฏว่าก็ไม่มีใครก็เดินไปอีกเดินไปข้างหน้าผมก็คิดว่าอ๋อคงเป็นเสียงเท้าของแกที่ไปเดินแล้วมันเสียงมันสะท้อนพอเดินไปอีกคราวเนี้ยปรากฏว่าตรงข้างหน้าของทางชั้นนั้นนะครับมันจะมีกระจกบานใหญ่บานนึงเขาบอกว่าเมียเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังซึ่งผ่านกระจกเงามาบอกว่ามันเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมาตามบันไดนะครับเมียพี่เอกเดินก้าวหนึ่งผู้หญิงคนนี้ก็เดินก้าวหนึ่งก็เดินตามออกมาจนแบบเมียแกก็เลยหันไม่มองอีกทีนึงคราวนี้หายไปแล้วหายไปเหมือนครั้งแรกที่เจอแต่ปรากฏว่ามันมีเสียงพุ่มพำพุ่มพำอะไรบางอย่างเสียงพึมพำเมียแกก็เลยหันไปทางเสียงปรากฏว่าไอ้ข้างหน้าที่แกเห็นตรงมุมห้องอ่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่มุมห้องหนึ่งมืดๆแล้วก็พึมพำแล้วค่อยๆหันหน้ามาเมียแกว่าเอ๊ะใครวะสิ่งที่แกได้ยินก็คือบอกกูจะให้มึงตายกูจะให้มึงตายประมาณนี้นะครับหน้านี่บวมเป่งทุกอย่างเลยเมียแกก็เลยร้องกรี๊ดออกมาเพราะความตกใจก็บอกว่าหลังจากนั้นน่ะพี่ก็เลยลงมาคือพี่เอกก็เลยลงมาช่วยแกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยสิ่งที่เมียแกเล่าก็คือเป็นแบบนี้นะครับหลังจากนั้นมาคือพี่เอกก็เล่าให้ฟังว่าก็มันมีอะไรบางอย่างที่เมียแกรู้สึกว่ามีเสียงแบบก็แก๊กก็แก๊กอยู่ข้างล่างแต่ด้วยความที่แบบว่าเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยทําให้เมียแกไม่กล้าลงไปข้างล่างอีกเลยนะครับอีกเลยหลังจากใช้ชีวิตไปเรื่อยๆก็ไม่มีอะไรดีขึ้นมันกลับกลายว่าบ้านอยู่ไม่สุขทุกอย่างคือมันดูล้มไปหมดไงพี่เอกก็เลยเริ่มสงสัยในชีวิตนะครับจนคืนต่อมาแต่กลายเป็นว่าเนี่ยพี่เอกอ่ะแกเป็นคนเจอเองนะครับแกบอกว่าแกตอนกลางคืนเนี่ยแกได้ยินเสียงอะไรแบบก้องแกงก้องเหมือนของหล่นอยู่ข้างล่างนะครับในความมืดอย่างเงี้ยแกก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเมียแกลงไปข้างล่างว่าอะไรเออแต่มันดึกหลังจากที่ตื่นมาแล้วนึกในใจอ้าวเฮ้ยเมียเรานี่แบบกลัวความมืดไม่กล้าลงมาแล้วนี่นะครับแล้วก็มาดูเออจริงๆเมียก็นอนอยู่จริงด้วยแล้วเสียงอะไรพี่เอกแกก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดประตูแล้วก็ลงไปข้างล่างนะครับคือแกลงไปเนี่ยแกได้ยินเสียงพึมพำอย่างที่เมียแกเล่าทุกอย่างเลยเสียงพึมพำเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้เออพี่เอกแกก็เลยเปิดไฟพอเปิดไฟเสร็จเสียงหายไปพอเสียงหายไปเสร็จเอ๊ะหรือว่าเราคิดมากไปเองวะแกบอกว่าแกก็พยายามหาเหตุผลนะว่าไอ้เสียงแบบเนี้ยมันคืออะไรกันแน่มันอาจจะเป็นความคิดมโนภาพของแกไปเองเนี้ยแกก็เลยขึ้น
แล้วก็ปิดไฟพอปิดไฟเสร็จเสียงกลับมาอีกรอบนึงเสียงกลับมาอีกรอบพี่เขาก็เลยหันมาเพื่อหาต้นเสียงนะครับหาต้นเสียงหายังไงก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่าหันมาแล้วก็เปิดไฟพอปิดไฟรอบคราวนี้เสียงมันคึมคำคึมคำเริ่มขึ้นมาอีกแล้วแกคราวนี้แกเลยเดินวนรอบบ้านเลยเพื่อหาต้นเสียงสุดท้ายแล้วเนี่ยคือแกไปเจอต้นเสียงมันอยู่ที่พื้นบ้านแกบอกมันอยู่ที่พื้นบ้านแกก็เลยแบบพยายามเหมือนคลานอ่ะพี่เอกก็เล่าให้ฟังว่าแกคลานไปแล้วก็ไปพยายามหาต้นเสียงอยู่ที่ไหนผมว่าเสียงมันพึมพำอยู่ตรงพื้นบ้านที่มันอยู่ตรงเสากลางบ้านพอดีนะครับแกเอาหูแนบไปมันมีเสียงนึงโผล่ขึ้นมาบอกว่ามึงต้องตายมึงต้องตายแต่ตอนนั้นพี่เอกแกทำเสียงประมาณว่ามึงต้องตายเสียงอย่างนี้เหรอใช่อย่างนี้เลยคือพี่เอกแกทำเสียงตกใจแล้วเสียงมันสะท้อนจากพื้นขึ้นมาถึงหูแกเพราะแกหูแน่แกตกใจแกก็เลยรีบวิ่งขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปวิ่งไปเข้าห้องนอนเลยนะครับอันนี้แกก็เล่าให้ฟังว่ามันเป็นคืนแรกที่พี่ยังได้รู้สึกว่าเฮ้ยมันมีอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านละครับผมก็เลยถามว่าอ้าวพี่แล้วตอนนั้นอะคือพี่ทำยังไงต่อแกบอกว่าแกก็ยังไม่รู้นะแต่มันต้องทำอะไรสักอย่างนะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันก็เป็นบ้านหลังใหม่ในพื้นที่ใหม่ซึ่งมันไม่ควรจะมีอะไรแบบนี้มันไม่ใช่บ้านที่ผ่านอะไรมาสักอย่างแล้วเราก็ไปซื้อมาหรือเป็นที่ดินที่เคยมีเจ้าของมาก่อนแล้วเราไปซื้อมามันไม่ใช่มันเป็นที่ดินของเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่าแล้วหลังจากนี้คือทำยังไงต่อพี่เอกก็เลยบอกว่าพี่ก็เลยไปปรึกษาญาติไปปรึกษาญาติเองแล้วเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังคือญาติเขาอะญาติเขาก็เชื่อนะครับแล้วก็ญาติเขาก็บอกว่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวเขาจะแนะนำอาจารย์ท่านหนึ่งให้ไปดูที่บ้านนะครับให้ไปดูที่บ้านแต่อาจารย์ท่านเนี้ยแบบจองคิวนานมากนานมากนะต้องรอประมาณ2 อาทิตย์ครับโอ้โหพี่เอกเขาบอกว่าโอ้โหเป็น2 อาทิตย์ที่ยาวนานแล้วก็แบบเป็นทรมานจิตใจมากๆเลยพอหลังจากหลักเนี้ยมันจะเกิดเรื่องภายใน2 อาทิตย์นี้นะครับพี่เอกก็เล่าบอกว่าคือวันนึงเนี่ยหลังจากที่ผ่านเหตุการณ์ไปมีอยู่คืนนึงแกก็นอนอยู่แกนอนอยู่เหมือนเดิมเลยสภาพคือเหมือนมันมีเสียงอะไรบางอย่างหล่นอยู่ข้างล่างชั้นล่างอะไรเงี้ยพอเสียงที่มันหายไปปรากฏว่ามันมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดครับเสียงดังตึกขึ้นมาบันไดอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกแกก็ไม่น่าใช่เมียหรือเปล่าก็เลยหันไปดูปรากฏว่าเมียก็ยังหลับอยู่อันนี้ชัดเจนแล้วก็คือมันต้องเป็นเสียงอะไรบางอย่างนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะครับพี่เอกเล่าให้ฟังว่าข้างนอกตรงทางเดินนะครับทางเดินส่วนนอกของบ้านนอกบ้านนอกตัวห้องนอนห้องอะไรอย่างเงี้ยถึงบันไดมันเขาจะเปิดไฟเอาไว้ฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีแสงที่มันลอดข้างใต้ประตูออกมานะครับพี่เอกยังไม่กล้าออกครับใจนึงก็คิดว่าเป็นโจรหรือเปล่าหรือใจนึงคิดว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เราไปเจอในวันนั้นอะไรเงี้ยแกก็เลยก้มลงใช้วิธีการก้มลงกับพื้นแล้วมองลอดไปตรงช่องว่างระหว่างประตูพี่แต่ไม่ได้มองแบบแน่ประตูนะมองไกลๆประตูพี่เอกก็บอกว่าบอลรู้ไหมพี่เจออะไรอะไรแกบอกว่ามันเป็นขาดำๆค่อยๆเดินมาเดินถลายมาแล้วมาอยู่ตรงข้างหน้าครับหลังจากนั้นเนี่ยคือขาเนี่ยค่อยๆงอแล้วหัวเข่าก็ตกลงทุกพื้นนะพี่หัวเข่าตกลงที่พื้นเหมือนพยายามนั่งคุกเข่าแล้วเอามือดำๆแปะที่พื้นพี่นึกภาพออกใช่ไหมนึกออกหลังจากนั้นเนี่ยคือมันมีอะไรดำๆค่อยๆไหลลงมาพี่เอกแกเห็นแกตกใจแกรีบวิ่งไปเปิดไฟเลยครับรีบวิ่งไปเปิดไฟแล้วก็ถีบประตูออกไปปรากฏว่าพบแต่ความว่างเปล่าครับก็ไม่มีอะไรอีกโอ้โหคราวนี้ผมก็ถามว่าตายแล้วพี่คือถ้าเป็นผมนะเจออย่างนั้นนะผมแย่แน่เลยอย่างเงี้ยโง่โอ้ยบอยอันนี้ยังไม่สุดมันมีสุดมากกว่านี้ครับบอกว่าในคืนต่อไปอ่ะอันนี้เป็นคืนที่เลวร้ายมากที่สุดเลยบอกว่าพี่เอกอ่ะแกหลับอยู่
แล้วแกรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงอะไรอีกแล้วเสียงมันเหมือนเป็นเสียงดังปึ๊บอย่างเงี้ยในความมืดเฮ้ยเอ๊ะไม่ใช่เมียแน่เลยต้องคือคิดในใจต้องไม่ใช่เมียต้องไม่ใช่เมียปรากฏว่าหันไปเมียไม่อยู่ที่เตียงเมียไม่อยู่ที่เตียงอ้าวเฮ้ยแล้วภรรยาแกหายไปไหนเมียแกหายไปไหนอย่างเงี้ยแกก็ลุกขึ้นมาจากเตียงในความมืดนะครับแต่เสียงเนี่ยมันยังชัดอยู่เสียงมันคือพี่เอกแกเล่าให้บรรยายให้ฟังว่าเสียงลักษณะเหมือนเราไปจับอะไรอ่ะพี่เหมือนเอามือจับเงี้ยจับมาอย่างเงี้ยพอจับมาเสร็จพี่เอกอ่ะก็เลยก้มลงทงพื้นเหมือนเดิมเลยมองดูว่ามันจะมีเห็นเป็นเท้าคนอีกหรือเปล่าพอคิดว่ามันเป็นเสียงเท้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยคนเดินปรากฏว่ามองก็ข้างใต้ไปสิ่งที่เห็นคือมันเป็นอะไรดำๆค่อยไหลลงมาจากข้างบนครับไหลลงมาจากข้างบนพอไหลลงมาจากข้างบนพี่เอกแกบอกว่าตอนนั้นพี่ขนลุกขนชันมากเลยแล้วมันตามมาด้วยเสียงกรีดเสียงกรีดซึ่งแกรู้เลยว่าเสียงนั้นน่ะเป็นเสียงเมียแกครับเป็นเสียงเมียแกแล้วหลังจากเสียงกรีดมันได้ยินเสียงแบบตุ้มๆๆๆๆเสียงคมคามนะครับแกตกใจแกเลยไปเปิดไฟพอเปิดไฟเสร็จตัดสินใจยืนอยู่ตั้งนานจนถีบประตูออกมาพอถีบประตูออกมาเสร็จมันก็ไม่มีแล้วไม่มีเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เห็นกับหน้าตัวเองคือปรากฏว่าเมียแกตกบันไดตกบันไดมีอยู่ที่พื้นแกตกใจมากเลยก็เลยรีบวิ่งไปนะครับไปดูสภาพเมียแกคือสลบไปแล้วล่ะหลังจากนั้นก็เลยรีบโทรหารถโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นจัดการเรื่องโรงพยาบาลพาตัวเมียแกเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะครับพี่เอกเล่าว่าตอนที่ในขณะที่กำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลเนี่ยเมียแกมีพักหนึ่งได้สติกลับมานะครับพยายามกระเสือกกระสนตาขึ้นมาพลิกตาขึ้นมาแล้วบอกว่าพี่บ้านเรามีผีจริงๆมีผีจริงๆบอกว่ามีผีจริงๆพี่ก็เห็นอะไรแปลกๆมันอะไรดำๆก็ไม่รู้บอกว่าพี่หนูเห็นนะคือมันห้อยหัวลงมาครับพี่เอกก็เลยนั่งบรรยายให้ผมฟังนะครับว่าสิ่งที่แกเห็นและสิ่งที่แกได้ยินเสียงเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้บ่อยครับคือบนเพดานพี่เอกอ่ะแกทำลักษณะเหมือนเป็นคานครับเป็นคานหลายๆชั้นคือมันเหมือนเป็นดีไซน์อ่ะครับแล้วสิ่งที่แกได้ยินเสียงเหมือนจับปึ๊บปึ๊บอะไรเงี้ยน่าจะเป็นเท้าเขาครับเท้าของใครบางคนสักอย่างพยายามหนีบไอ้ตัวคานนี้ไว้แล้วเดินบนเพดานแล้วผมมันก็ค่อยๆห้อยลงมาอะไรประมาณนั้นอันนี้ที่พี่เข้าใจคือพี่เอกแกเล่าให้ฟังอย่างนั้นนะครับหลังจากที่พี่เอกเนี่ยแกจัดการเรื่องโรงพยาบาลอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เอกแกก็เลยบอกว่าเอาแหละมันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วมันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วคือตอนนี้แกต้องหาคำตอบให้ได้แล้วว่าบ้านแกมีอะไรนะครับคือเวลานั้นผ่านไปพอผ่านไปเสร็จครบ2อาทิตย์พอดีอาจารย์ท่านนี้ก็มานะครับแต่กลับกลายเป็นว่าอาจารย์ท่านเนี่ยเค้ามาแล้วเค้าเดินมาบอกพี่เอกบอกว่าในบ้านหลังเนี้ยมันมีอะไรบางอย่างแหละครับแต่อาจารย์ช่วยอะไรไม่ได้อาจารย์ช่วยอะไรไม่ได้มันไม่ใช่หน้าที่ของอาจารย์ใช่เรื่องบางอย่างมันเป็นกรรมเวรวัฏจักรกรรมลองเข้าวัดเข้าวาดูแล้วปรึกษาพระดูว่ามันมีวิธีไหมหรืออะไรยังไงแต่บอกได้ว่ามันอยู่บริเวณพื้นบ้านนี่แหละลองหาดูแต่อาจารย์ช่วยได้แค่นี้อาจารย์ช่วยได้แค่นี้อะไรครับพี่เอกแกอุ้ยมันเป็นอะไรที่ประโยคที่มันกว้างมากครับแกไม่รู้ว่าจะจัดการยังไงกับบ้านหลังนี้ครับสุดท้ายคือแกก็เลยตัดสินใจหาตั้งแต่ยังหลังคาพื้นบ้านชั้น2หานู่นนี่นั่นเมื่อหาไม่เจอเสร็จแกเริ่มทุบเลยด้วยความที่แบบว่าคิดอะไรไม่ออกแล้วทุบเลยดีกว่าทุบให้หมดเลยทุบแล้วหาต้นตอของมันว่าเริ่มแรกเดิมทีมันมาจากไหนอะไรยังไงนะครับปรากฏว่าพอทุบไปเสร็จทุบนู่นทุบนี่เสร็จเนี้ยพอดีแกบอกว่ามันมีประโยคนึงที่อาจารย์เขาพูดว่ามันอยู่ที่พื้นนี่แหละครับอย่างเงี้ยแกก็เลยเริ่มทุบแล้วก็ไปบวกกับเหตุการณ์ที่แกเคยเจอว่าเสียงมันมีเสียงบางอย่างที่บอกว่าต้องตายบนพื้นเนี่ยมันอยู่บริเวณนั้นมันอยู่บริเวณนั้นที่แกจำได้แกก็เลยทำการเรียกช่างมาแล้วทำการทุบเฮียนเต้เลยนะครับพอทุบเสร็จเนี่ยคือมันก็เจอแค่พื้นธรรมดาในเมื่อพื้นธรรมดามันเห็นไม่เห็นอะไรงั้นขุดเลยงั้นขุด
ขุดไปเลยก็เลยให้ช่างเขาขุดพอขุดไปเรื่อยๆเสร็จเนี่ยคือปรากฏว่าพี่เอกบอกว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ในหลุมมีอะไรบางอย่างอยู่หลุมซึ่งมันเป็นรากฐานของบ้านนะครับข้างๆมันถูกขุดออกมาแล้วมันมีอะไรบางอย่างนะครับพี่เอกแกก็ไม่กล้าที่จะหยิบขึ้นมาแกก็เลยไปที่วัดแล้วก็ไปถามพวกพระอาจารย์พระภิกษุอะไรเงี้ยที่แบบว่ามีพระรูปไหนบ้างที่รู้วิธีการเอาของอะไรที่มันแปลกๆอะไรเงี้ยที่มันเหนือธรรมชาติขึ้นมาได้หรือจับได้ก็เลยนิมนต์พระนะครับผมจำไม่ได้แล้วกี่รูปเท่าที่ผมเห็นนะครับมานะครับแล้วก็ทำการอย่างที่ผมเห็นเลยในตอนแรกนะครับคือมีพระหลายรูปกี่ล้อมรอบอยู่และสิ่งที่หยิบขึ้นมาฮะแล้วก็เอาออกไปทีเนี้ยมันตรงคำถามตรงที่ผมถามไปว่าพี่มันคืออะไรครับพี่เอกแกก็เลยบอกว่ามันคือบาทแตกมันคือบาทพระแตกโอ้ยลักษณะมันเหมือนเป็นดินเผาเลยนะคือมันบาทที่เก่ามากนะครับแล้วแตกแล้วที่สำคัญคือข้างในบาทเนี่ยมันมีถุงผ้าดิบถุงหนึ่งที่ถูกมัดด้วยหนังยางเอาไว้นะครับแต่ถุงผ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นสีแดงๆไม่รู้เป็นแดงอะไรสักอย่างนะครับพี่เอกแกก็บอกว่าตอนนั้นอ่ะคือที่ตัดสินใจเลยบอกให้พระเนี่ยบอกว่ารบกวนช่วยแกะให้หน่อยได้ไหมว่าข้างในอ่ะมันมีอะไรครับพระก็เลยช่วยแกะออกมาแล้วก็พยายามเทออกมาโอ้โหตอนนั้นคือผมลุ้นกับพี่เอกมากว่าแกจะพูดอะไรนะครับพี่เอกก็บอกว่าในนั้นอ่ะมันมีผงน้ำดำครับทั้งผงขาวๆผงนั้นและมีก้อนที่พี่เอกคิดว่ามันคือกระดูกมันคือกระดูกและที่สำคัญคือในห่อผ้านั้นอ่ะมันมีกระดาษใบหนึ่งนะครับกระดาษที่เก่ามากก็มีแบบเหมือนเป็นลอยคำๆและในนั้นอ่ะเขียนประโยคเนี้ยไว้เต็มแผ่นเลยกูจะให้มึงตายกูจะให้มึงตายอยู่ในกระดาษเนี้ยแล้วก็อยู่ในผ้าถุงนี้นะครับแล้วก็ทำการรวบรวมแล้วก็ให้พระเนี้ยใช้จีวรขาดจีวรที่ไม่ได้ใช้แล้วนะครับห่อไปซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังไงนะครับต่อหลังจากนี้พี่เอกก็ไม่ได้เล่าให้ฟังนะครับผมก็ถามว่าพี่แล้วมันไปอยู่ใต้พื้นได้ยังไงครับใต้พื้นบ้านได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่เอกแกก็นั่งนึกอยู่พักนึงนะครับผมบอกว่าพี่ว่าสงสัยต้องเป็นพี่สาวของเมียพี่แน่ๆครับที่เป็นคนทําของอะไรเงี้ยทําอะไรแบบนี้ใส่แกก็เลยเล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเริ่มอย่างนี้ที่ดินตรงเนี้ยมันไม่ได้เป็นที่ดินของแกโดยตรงตั้งแต่แรกนะครับที่ดินตรงนี้เป็นที่ดินของสามีของพี่สาวแฟนนะครับแต่ด้วยความที่แบบว่าสามีของพี่สาวแฟนเนี่ยเขาติดการพนันนะครับติดการพนันแล้วก็จำเป็นจะต้องใช้เงินแบบเยอะมากแกก็เลยไปปรึกษาเมียแกนะครับเมียพี่เอกเมียพี่เอกก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้พี่เอกฟังพี่เอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาที่ดินมาจำนองก็ได้จำนองแล้วเดี๋ยวเงินไปใช้หนี้การพนันอะไรของเขาก็แล้วแต่เลยแล้วมีแล้วค่อยมาอย่างเงี้ยแต่ต้องคืนนะเพราะว่าเงินมันเป็นเงินจำนวนมหาศาลครับครับถ้าไงได้เงินที่ดินเนี้ยก็อาจจะต้องขอยึดเป็นของเขาอะไรประมาณนั้นซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่ได้เงินมาครับนะครับมันเลยมีความจำเป็นที่ดินตรงเนี้ยที่พี่เอกจะต้องยึดไปเป็นของตัวเองนะครับทั้งโฉนดอะไรมาหมดเลยแต่ปรากฏว่าคือพี่สาวของเมียเขาไม่รู้เขาก็เลยไปคิดว่าคือพี่เอกเนี่ยไปโกงที่ดินเข้ามาครับนะครับคือผมก็ไม่รู้นะว่าเพราะตอนนั้นน่ะพี่เอกไม่ได้เล่าให้ฟังว่าทําไมพี่สาวอ่ะเขาไปคิดว่าพี่เอกไปโกงที่ดินเข้ามาซึ่งอาจจะเป็นคําพูดของสามีพี่สาวก็ได้ว่าเขาอาจจะปั้นเรื่องหรือพูดอะไรต่างๆนานาให้เกิดความเกลียดอะไรประมาณนั้นหลังจากนั้นเนี่ยคือเรื่องเนี้ยมันมาถูกเฉลยว่าทำไมเป็นพี่สาวคนเนี้ยพี่สาวของแฟนเนี่ยที่มาทำเรื่องพวกนี้นะครับจากปากของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งผู้ชายเนี้ยคือเป็นลูกของพี่สาวเมียนะครับเขาเดินเข้ามาสารภาพโดยตรงว่าผมผิดไปแล้วผมก็แม่ผิดแล้วผมกับแม่
ป็นคนทำวิธีแบบนี้แหละแต่ผมไม่รู้แต่ผมไม่รู้ว่าสิ่งที่แม่จะทำเนี่ยมันจะทำให้เกิดเรื่องร้ายแรงแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปรากฏว่าภรรยาของพี่เอกคือเสียชีวิตครับนะครับจากจากการที่ตกบันไดนะทำให้มีเลือดข้างในสมองเลือดข้างในสมองนะครับใช่หลังจากนั้นไม่นานก็เสียชีวิตหลังจากที่พยุงรักษาอาการกันมานานนะครับครับซึ่งพี่สาวซึ่งแฟนของพี่เอกเนี่ยแกรักและเอ็นดูลูกชายของพี่สาวแฟนคนนี้มากนะครับเหมือนเป็นลูกเป็นหลานแล้วคอยอุ้มชูเลี้ยงดูกันและเขาว่าก็รักเมียพี่เอกมากๆเป็นเหมือนแม่อีกคนนึงเกิดความเสียใจมากๆนะครับที่ทําเหตุการณ์อะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยนําเรื่องนี้มาสารภาพให้ฟังนะครับคือพี่เอกอ่ะแกก็เล่าให้ฟังบอกว่าหลังจากนั้นน่ะคือที่เล่าให้ฟังมาทั้งหมดกับพี่ผัวสามีของพี่สาวแฟนเขาก็หายไปนะครับก็หายไปเลยพอหายไปเลยเสร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นชนวนบางอย่างที่ทําให้พี่สาวแฟนเนี่ยคิดว่าพี่เอกเนี่ยเป็นต้นเรื่องทั้งหมดที่ทําให้เกิดครอบครัวแตกแยกอะไรแบบนี้หรือเปล่าเหมือนกับพี่เอกเนี่ยไปแบบโกงสมบัติไปโกงที่ดินเข้ามาใช่ที่เขาไม่รู้ความจริงเลยว่าแฟนเขาไปทําอะไรมาใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือด้วยความเสียใจของลูกชายคนเนี้ยเขาก็เลยออกบวชครับออกบวชแล้วก็สร้างคือกะว่าการที่เขาบวชเนี่ยมันอาจจะไปบรรเทาลดทอนความผิดหรือสร้างบุญกุศลเพื่อเผื่อแผ่ให้ไปยังแฟนของพี่เอกครับหรือก็แล้วก็มีความคิดแค่ว่าเหมือนแบบมันน่าจะลดทอนอะไรบางอย่างกับการกระทำของที่แม่ตัวเองได้ทำครับผมก็บอกว่าเมื่อตอนแรกนะผมเห็นพระภิกษุรูปนึงก็ยืนอยู่ไกลๆเขาแบบบริกรรมคาถาแต่ไม่ยอมเข้ามาในล้อมวงกับภิกษุที่อยู่ข้างหน้าบ้านพี่บอกว่าพี่เอกก็บอกว่านั่นแหละคือลูกชายของเขาอ๋อเหรอใช่ครับอันนั้นแหละคือลูกชายของเขาผมก็เลยอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองผมก็เลยถามพี่เอกว่าอ้าวแล้วหลังจากนี้คือที่ดินตรงเนี้ยพี่เอกจะทำยังไงต่องั้นพี่ก็ว่าจะทำให้มันเรียบร้อยแล้วกะว่าจะเอาที่ดินตรงเนี้ยไปใช้ในสาธารณกุศลไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิหรืออะไรก็ตามที่จะให้ที่ดินตรงเนี้ยฟรีๆเลยเพื่ออุทิศให้เมียแกนะครับหรืออะไรบางอย่างที่ถูกใช้งานโดยที่ไม่ได้ตั้งใจครับอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นคือผมกับเพื่อนก็ออกเดินทางกลับกันนะครับหลังจากที่คุยกันเรื่องงานเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในขณะที่ขับรถผ่านไปก็เห็นไวๆนะพี่เห็นไวๆว่าเป็นพระภิกษุรูปเนี้ยที่กำลังเดินอยู่ข้างทางเป็นพระภิกษุรูปเดียวกันกับที่ผมเห็นไกลๆที่ยืนแผ่บุญกุศลอยู่ณดึงนั้นครับผมเรื่องก็มีประมาณนี้ละพี่แล้วให้บอยไปทำไมอะไรนะพี่เขาให้บอยไปทำไมก็คือไปดูแลบ้านหลังที่นั่งคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะบอยเอาไปทิ้งให้พี่หน่อยปะ แต่เขาบอกงั้นทำไงอะบอยเดี๋ยวพี่ไม่รู้จะทำไงดีอะอันเนี้ยพี่ไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนฝากบอยเอาไปทิ้งให้หน่อยเออพอดีผมติดธุระอยู่ตรงนู้นนะพี่เดี๋ยวผมต้องรีบไปเออถ้าผมว่ามันเป็นเหมือนกับของไม่ดีของเอาไว้สาบแช่งคนบาดแตกอะไรพวกนี้นะมันเหมือนเป็นของอาถรรพ์น่ะที่เอาไว้ไปใส่บ้านคนอื่นน่ะมันเป็นคุณไสยอย่างนึงก็แล้วกันเอาไว้สาบแช่งเอาไว้ทําให้คนอื่นมีอันไม่ดีผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นความอาถรรพ์ยังไงนะแต่ได้ยินเรื่องของบาดแตกมานานมากแล้วใช่นะครับเวลาแบบอยู่ในเรื่องเล่าที่มี2ครอบครัวโกรธกันมักจะมีเรื่องเนี่ยการเอาของไปฝังไว้เอาไปเก็บไว้ในอีกบ้านอีกหลังนึงโดยที่ไม่เขารู้ตัวหนึ่งในนั้นจะมีคำว่าบาดแตกอยู่ด้วยใช่มันกลายเป็นของอาถรรพ์น่ะซึ่งบาดแตกบาดที่พระอุ้มเวลาเดินบิณฑบาตเนี่ยถ้าแตกหรือว่าชำรุดเนี่ยท่านจะทิ้งใช่จะทิ้งเลยไม่นักไม่กลับมาซ่อมหรืออะไรไม่ซ่อมแล้วก็ไม่ค่อยเก็บใช่ครับก็จะเป็นเหล่าบรรดาคนที่เนี่ยฝักใฝ่ในทางนี้เนี่ยก็เอาไปขายกันเอาไปหาที่จำหน่ายกันแล้วก็เอาไปทำเป็นของมนต์ดำอะไรต่างๆใดๆก็ว่ากันไปใช่นะครับเขาบอกว่าต้องเป็นบาตรที่พระใช้อุ้มเดินบิณฑบาตจริงๆด้วยนะ
ม่ใช่ว่า อยู่ๆคือไปซื้อมาจากร้านสังฆภัณฑ์อะไรพวกนี้แล้วก็มาทำเป็นบาตแตกก็ไม่ได้ จะต้องมีมีประวัติความเป็นมามีสตอรี่มาต้องเป็นพระเนี่ยเอาไว้บิณฑบาตกี่พรรษาขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยมั้งใช่เหมือนเป็นดีเทลรายละเอียดนะรายละเอียดก็ไม่แน่ชัดนะครับไม่มีใครรู้จริงหรอกว่ามันต้องประมาณไหนอะไรยังไงแล้ววิธีการเนี่ยวิธีการแก้วิธีการอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายข้อมูลหลายมุมมองซึ่งเท่าที่ผมเห็นในตอนนั้นก็คือเหมือนเขาใช้ผ้าเหมือนจีวรขาดหรืออะไรอุ้มออกมาซึ่งเอาไปทำอะไรเอาไปไหนอันนี้เราก็ไม่รู้นะฮะเนี่ยมีคนบอกอุ้ยแปลกนะจริงๆก็บาทน่าจะเป็นสิ่งที่ดีใช่ครับบาทพระเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ถ้ามีการแตกมีการชำรุดขึ้นมาเนี่ยมันจะถือว่าเป็นของอาถรรพ์ละนะฮะเนี่ยเขาบอกว่าบาทแตกเป็นการทำของอาถรรพ์อย่างหนึ่งเห็นว่าเป็นคุณไสยที่หนักมากใช่ก็อยู่ในเรื่องเล่าหลายๆเรื่องบ้านนี้ก็โดนเหมือนกันถูกไหมใช่ครับนะฮะแต่บอยไม่ได้เอาไปทิ้งนะไม่ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนแรกมันคือบาดแตกนะครับอะไรประมาณนั้นโอเคคุณบอยนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดของกูจะให้มึงตายขอบคุณมากๆที่ยังอุตส่าห์ถ่างตารอเดี๋ยวผมจัดเตรียมของเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปบินทบาทเฮ้ยเดี๋ยวสิบาปนะไม่บินทบาทนะไม่ได้นะก็ต้องไปใส่ไอ้บินทบาทไอ้ขิงเนี่ยไปใส่บาทสิจะไปบินทบาทซะแล้วบอยฉีดปลวกนะครับเริ่มงงมาพี่โอเคว่าที่เจ้าบ่าวก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะขอบคุณครับพี่เช่นกันนะครับพี่นอนดึกมากนะเดี๋ยวหน้าไม่ใสนะตอนงานแต่งอ่ะผมไม่ได้กังวลเรื่องหน้าใสแล้วพี่กลัวแค่ว่าทุกอย่างมันจะเตรียมทันหรือไม่ทันเท่านั้นเองต้องทันดิถึงเวลาจริงมันจะทันเชื่อพี่ทันนะครับหรือเวลาอีกต้องคิดว่าหรือเวลาอีกเยอะแต่อย่าไปชะล่าใจนะใช่ครับทำไปเอาแบบให้มันแบบเหลือเวลาหลวมๆไว้อาจจะดีใช่ผมคิดอย่างนั้นเหมือนกันแต่ไม่รู้ว่าจะหาเวลาที่มันรวมขนาดนั้นได้ทำได้ไหมต้องได้ครับได้ท้ายที่สุดนี้ขอฝากอะไรนิดนึงได้ไหมครับได้สิผมขอฝากเพจเชิญผมขอฝากเพจที่ผมชื่นชอบนะครับก็คือเพจ The Ghost Street Radio นะครับและ The Ghost Studio นะครับใครนะครับ The Ghostโคสเตอร์ทุกท่านที่ยังไม่ได้กด Subscribe หรือกดติดตามนะครับลบกดไปกดนะครับทาง The Ghost Radio ไม่ว่าจะ Ghost The Ghost Studio ก็จะมีผลงานดีๆมีหนังสั้นมีอะไรออกมาซึ่งเราได้ดูกันแล้วแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเพื่อนยามขับรถไกลๆหรืออะไรต่างๆนานาเวลาทำงานเป็นเพื่อนในทุกๆวันผมว่าตอนนี้มันเริ่มน่าจะเป็นปัจจัยที่6แล้วฟังเรื่องผีเพลินๆดูเรื่องผีเพลินๆเนาะที่มันขาดไม่ได้ฉะนั้นแล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกด Subscribe แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทีมงานแอดมินทุกๆท่านทำงานให้ประสบความสำเร็จนะครับแข็งแรงแข็งแรงสู้ๆกันไปครับขอบคุณมากไม่ว่าจะฝากเพจฉีดปลวกโอ้โหผมไม่มีโอเคคุณบอยขอบคุณมากๆที่มาเล่าเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันนะขอบคุณครับที่รักษาสุขภาพด้วยครับเช่นเดียวกันครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยกังนำคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก